น่าจะคนนี้นะคะคุณเหลียงกลับมาสักทีนะครับถ้ายังไม่มาอีกเราจะแจ้งความแล้วล่ะมีอะไรเหรอคะห้องพักของคุณโอ้โหผมพาคุณไปดูดีกว่าถ้าไม่เห็นเองกับตาคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆคุณเหลียงครับคุณเช็คอินเช้าวันที่11เช้าวันที่12ตอนที่แม่บ้านมาทำความสะอาดพบว่าห้องพักกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วผมยอมรับว่าทางโรงแรมสะเพร่าเองดังนั้นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมของห้องพักคุณไม่ต้องออกทั้งหมดออกแค่ครึ่งเดียวก็พอแต่ถ้าคุณไม่อยากรับผิดชอบขอโทษด้วยทางเราคงต้องแจ้งความฉันขอดูกล้องวงจรปิดก่อนได้ไหมคะพอดีกล้องวงจรปิดขัดข้องได้2วันแล้วแต่ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วล่ะครับได้ฉันยอมจ่ายให้แต่ฉันอยากรู้ว่า2วันนี้ใครมาหาฉันหรือเปล่าดูจากประวัติแล้วไม่มีคนมาติดต่อแต่ว่าตอนที่คุณมาเช็คอินมีพัสดุที่เขียนว่า RL ส่งให้คุณเนี่ยคุณเซ็นรับแล้วด้วยแล้วก็เราเจอมือถือเครื่องนี้ที่บันไดหนีไฟเคสมือถือไม่ใช่ของคุณคิดว่าน่าจะเป็นของคุณเหลียงเรียบร้อยแล้วเรียกนะไม่รบกวนละขอบคุณค่ะน้องเล็กต้องทิ้งเบาะแสไว้นะพี่จะได้ช่วยเธอ